ถ้าหากว่าแปลงรหัสผลส้มนี้ให้เป็นโลกใบนี้เห็นไหมครับลุงอ่านหนังสือเหรอคะหรือว่ายังไงผมไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือเรียนหรือยังไงผมไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือไม่มีหนังสือให้เรียนครับไม่มีเลยไม่มีเลยอันที่พูดมาเนี่ยค่ะก็ฟังพอเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเข้าใจผมว่ามันก็เป็นคอมมอนเซนส์เนี่ยต้องอ้างหนังสือไหมเนี่ยไม่ต้องอ้างถ้าบอกว่าหนังสือมาจากอะไรที่เนี่ยเอาใช่ไหมตัวหนังสือมาจากสิ่งที่ไม่มีหนังสือนะที่เนี่ยเห็นไหมชัดเจนไหมครับใครเป็นคนเขียนหนังสือตัวแรกตัวนี้ตามหาไปเจอพ่อขุนใช่ไหมก่อนพ่อขุนอีกก็มีภาษาขอมไงพ่อขุนภาษาอินเดียไงเห็นไหมไปถามหารหัสตัวแรกที่มีไหมไปหาอียิปต์ทั้งนั้นนะรหัสที่ว่านี่ 5-6,000 ปีกันมาแล้วรหัสเรานั้นมาจากไหนทีเนี้ยเห็นไหมอ้างเอาหนังสือไม่ได้เลยครับเพราะมันเกินหนังสือมันก่อนหนังสือมันอ้างไม่ได้อ้างตำราไม่ได้ผมถึงบอกว่านี่คือเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะคุณโยมแปลว่า20ที่ผ่านมาเรียนเกือบตายนะ19 18ทีเนี้ยสิ่งที่ผมมีอยู่มันเกินสิ่งนั้นทีเนี้ยเอ้าเออมันเกินสิ่งนั้นถามว่าเกินแล้วมันก่อประโยชน์มั้ยผมรักษาตัวเองได้แน่นอนถ้าไม่ก่อประโยชน์ได้แล้วท่านจะมาทำไมที่นี่ทีเนี้ยเอ้าฮะมันก็มีที่มาของมันชัดมั้ยครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าของจริงย่อมพิสูจน์ได้ทีเนี้ยเอ้าอยู่ที่ว่าเราติดการพิสูจน์เพราะเราเรียนหนังสือมาผมก็คนนึงละติดการพิสูจน์วิชาเรขาผมได้ท็อปด้วยแต่พิสูจน์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์ผมสวยทุกทีเลยไม่ไปแต่เรขาโอวะหนูไม่ชอบเลยจะพิสูจน์ผ่านวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ไปจำได้แค่สูตร อ่านโจทย์แทนค่าสูตรไม่เป็นเนี่ยเอาแล้วมันจะเรียนหนังสือจบได้ไงมันก็ไม่จบผมเรียนหนังสือเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่จบนะยุคนั้นมัน 50% 49.5 ยังไม่จุด05ยังไม่ได้นะครูไม่ให้ผ่านต้องซ้ำชั้น 50.00 โอเคนะมันจะไปลงตัวจุดศูนย์ขนาดเธอมันจะไปลงขนาดเฉลยครับผมเรียนหนังสือข้ามเส้นมาตลอดไอ้ที่จบมาเนี่ยยุคนั้นมันยุค 50% โทษใช่ต่ำกว่า 50% ไม่ผ่านเลยคิดเปอร์เซ็นต์ไงยุคนี้ไม่จบซ่อมแล้วซ่อมอีกไหมทีมออกด้วยมึงไปไกลหนักโรงเรียนได้ใจครูทีเนี่ยไม่รู้ต้องหาวิธีซ่อมจนได้ล่ะหาคะแนนพิเศษใส่เข้าไปคะแนนช่วยเหลือเยอะจะตายไปคะแนนมารยาทก็มีคะแนนมาตรงเวลาก็มีโอ้ยคะแนนช่วยใส่กันเยอะแยะไปมันนี่พอมันอ่อนลงอ่อนลงฮะเรียนหนังสือก็อ่อนลงอ่อนลงที่สุดแล้วมันจะไปต่อไม่ได้ก็คือตรงนี้เองอย่างว่าผู้คนเกิดมากไปมันลำบากยากจนเหลือเกินมาถึงตรงนี้ขออนุญาตนะครับว่าสิ่งที่มีตัวตนเวลานี้โลกใบนี้คือตัวตนมันมาจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนชีวิตมันมีกลุ่มนึงชีวิตต้องเกิดจากชีวิตเท่านั้นมันก็ใช่เนาะชีวิตปลาหนึ่งตัวเนี่ยมาปลาตัวเนี้ยมันก็มาจากปลาตัวที่เป็นพ่อเป็นแม่มันก็มาจากชีวิตพ่อชีวิตแม่ชีวิตมันต้องเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตมันก็ใช่นะมันก็ใช่นะงั้นชีวิตตัวแรกมันมาจากอะไรทีเนี้ยเออตรงนี้แหละครับไม่มีคำตอบผมเกิดมาเพื่อตอบตรงนี้ผมเกิดมาเพื่ออธิบายตรงนี้น้ำฝนหยดแรกเกิดได้อย่างไร
ผมเกิดมาเพื่ออธิบายตรงนี้เรารู้จักกันดีไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนมนุษย์นักวิทยาศาสตร์รู้จักกันดี3ตัวเนี่ยถ้าถามว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนมันมาจากไหนทีเนี้ยสุดเลยครับไปไม่รอดวิทยาศาสตร์จะไปไม่รอดเลยครับไม่มีคำตอบหาคำตอบไม่ได้แปลว่าสิ่งแรกที่มันเกิดเป็นธรรมชาติวิทยาศาสตร์จะตอบไม่ได้หาที่มาไม่ได้ก็บอกเออกำลังค้นหาอยู่ปีนี้จะเจอไม่มีสิทธิ์เจอหรอกครับจะเจอก็ต่อเมื่อค้นหาตัวเองเจอก็ต้องแนวทางตามแนวทางด้วยนะตามแนวทางพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเท่านั้นครับแนวทางอื่นไปไม่เจอต้องแนวทางพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะเจอสิ่งนี้ก็แปลว่าตามรอยพุทธศาสตร์ศาสตร์ของเจ้าให้กับชาวโลกมีความเข้มข้นอยู่ 100% ศาสตร์ตัวนี้แต่พอมันเป็นศาสนาเปรี้ยงความเข้มข้นจะลดลงเหลือประมาณสัก 60-70% เองงั้นใครก็ตายตามแนวทางศาสนามันก็เลยหาตัวนี้เจอยากนะก็มีแต่นักศาสนาเยอะเลยทีเนี้ยนักปรัชญาเต็มโลกนักศาสนาเต็มโลกถ้าถึงว่าถามว่าเข้าถึงกี่คนนักศาสนาก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะการเข้าถึงเป็นสิ่งที่สุดยอดมากกลุ่มสาธุเนี่ยต้องไต่บันไดโสดาสกิทาอนาคามีสูงไปกว่านั้นต้องไต่บันไดสายนี้ต้องปราศจากอะไรล่ะเครื่องบูชงบูชาทั้งหมดถึงเชื่อว่าของมันเพียวไม่ต้องใช้อะไรมาบูชาสิ่งที่ไม่เพียวก็เจอแต่บูชาเนาะเยอะแยะไปบูชาซะด้วยไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่นั่นคือที่มันผ่านๆมาบัดนี้มันไม่ใช่แล้วมันมีคนหนึ่งมาพูดจาอย่างนี้ชัดเจนแล้วในรูปของคารวาสด้วยทีเนี้ยจึงไม่ค่อยจะมีข้อจำกัดคารวาสถ้าเป็นนักบวชมีข้อจำกัดนะเนี่ยจะคุยอย่างเงี้ยน่าเกลียดแล้วคารวาสมันไม่ต้องแล้วมันมาถึงยุคของคารวาสจะแม่พูดยากภาษาจะยังไงก็ต้องพูดมันมาถึงยุคคารวาสถ่ายทอดกันแล้วกันในเรื่องราวของธรรมชาติและเหนือกว่านั้นคือพระธรรมพระธรรมกับธรรมะคนละความคนละอารมณ์แปลว่าคนละความเข้าใจถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติธรรมะโอเครับได้รับได้ 100% ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะนี่ผมรับได้ 100% แต่พอเลยเป็นพระธรรมปุ๊บอยู่ไหนทีเนี่ยพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติครับถ้าบอกว่านี่คือธรรมชาติรับได้ไหมพระธรรมซ่อนอยู่ในนี้ถ้าบอกว่าตัวเราคือธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในตัวเราถ้าบอกว่าโลกนี้คือธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในโลกใบนี้มันอยู่ในจุดไหนจุดนั้นมันจุดที่นิ่งที่สุดแล้วก็คือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้มีจุดเดียวที่มันจะนิ่งโลกใบนี้มีวงกลมหนึ่งวงขีดเส้นไปเนี่ยจุดศูนย์กลางตรงนี้แล้วก็เห็นแค่มีตีเดียวคือวงกลมหนึ่งวงเนาะถ้าทรงกลมเนี่ยจบเลย ถ้าทรงศูนย์กลางตรงไหนมันก็ได้แค่คิดเลยคำนวณจึงจะรู้อ๋อนี่คือศูนย์กลางเพราะสมมติว่ามันกลมแค่นั้นเอง ผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเรารู้ไหมวงกลมหนึ่งกำลังเคลื่อนที่นี่แหละก้อนกลมๆก้อนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่เท่านี้รถคันหนึ่งจอดอยู่เหมือนกัน
วงกลมวงหนึ่งเนี่ยรถคันนึงจับนะ